ติงเลย์น่าจะเป็นสถานที่โดดเด่นแล้วก็เป็นหน้าตาของกองทัพไทยมาอย่างยาวนานครับก็มึงใช้อยู่คนเดียวนะครับสวัสดีครับผมไรเนอร์เดอะฟันสเกนเดียครับวันนี้ผมจะมาเผารถถังเบาแบบสติงเลย์มาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าการป้องกันของมันครับมันแย่มากๆมันกันได้แค่14มิลครับซึ่ง14มิลคือเจ้าปืน KPV ผลิตแล้วก็ใช้งานตั้งแต่สมัยสภาพโซเวียตเป็นปืนกลหนักที่ใช้แพร่หลายมากครับพบได้ทั่วไปตามประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็จริงๆก็แทบจะทั่วโลกเลยซึ่ง KPV เนี่ยอยู่ทุกที่ครับมันอยู่บนยานเกาะมันอยู่บนรถบรรทุกมันอยู่บนตั้งพื้นยิงมันเป็นปืนต่อต้านอากาศยานซึ่งเกาะหน้าของมันกันได้แค่14มิลครับถือว่าแย่มากๆผมยังไม่พูดถึงเกาะข้างนะครับเพราะจุด50มันน่าจะยิงเข้าแน่ๆมันจะพูดมีปัญหาหนึ่งครับก็คือการเก็บกระสุนของมันครับมันเก็บกระสุนได้แย่มากครับมันอยู่ทั้งซ้ายขวาของคนขับซึ่งไม่มีการป้องกันอะไรนอกจากท่อเหล็กที่ข้อมันอีกทีซึ่งมันมีวิธีแก้ง่ายๆครับก็ดูตัวอย่างรถถังหลายๆคันบนโลกอย่างเจ้า M1 Abrams หรือไม่ก็เจ้า Leopard 2นะครับว่ามันมีระบบที่ชื่อ Bullet Panel ก็คือระบบที่จะมีBlast Door หรือประตูที่กั้นระหว่างกระสุนกับพลขับเนี่ยเมื่อกระสุนโดนยิงแล้วก็ระเบิดเนี่ยกระสุนจะระเบิดขึ้นด้านบนครับทำให้พลขับปลอดภัยทำให้รถถังไม่เสียหายมากและสามารถหนีกลับไปแนวหลังหรือยังไงก็ได้แต่ระบบนี้มีปัญหาครับมันใหญ่มันหนักมันวุ่นวายมากๆมันต้องใช้เทคโนโลยีระดับนึงซึ่งอีกวิธีนึงที่น่าจะเหมาะกับเจ้าสติงเลย์มากกว่านั้นน่าจะเป็นระบบเก็บกระสุนแบบแคปซูลแยกเหมือนกับเจ้ามือคาว่าไม่ก็อาจุนของอินเดียนะครับมันไม่ได้ปลอดภัยเหมือนบอลแพเนลครับแต่อย่างน้อยมันเพิ่มเวลาให้พลขับสามารถหนีได้ซึ่งอยู่แล้วครับว่าพลขับมันจำเป็นกว่ารถถังแน่ๆเพราะรถถังไร้แทงแบบเนี้ย2สัปดาห์ก็น่าจะปั๊มได้หลายสิบคันละแต่พลขับไม่ครับกว่าจะโตขึ้นมาคนหนึ่งกว่าจะฝึกกว่าจะอะไรแต่เดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งคอมเมนต์นะผมเข้าใจนะการที่เกาะมันบางมันหรือมันเบาเนี่ยทำให้มันขับบนดินอันทุรกันดารของภาคเหนือหรือไม่ก็อีสานได้ซึ่งเป็นพื้นที่หลักครับที่มีการประจำการเจ้าสติงเลย์อยู่เป็นการจัดวางตำแหน่งของไรแทงที่ถูกต้องครับเพราะว่าไรแทงเนี่ยเหมาะกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นที่เป็นเขาหรือเป็นเนินที่ทุรกันดารหน่อยๆนะครับแต่เท่าที่ผมไปค้นเจอมานะอย่างน้อยบ้านเราก็มีการอัปเกรดเสริมเกาะอะไรมานิดหน่อยครับซึ่งผมบอกเลยไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเป็นเกาะตะแกรงนะหรือเลือกภาษาอังกฤษก็คือslat armor เกาะแบบนี้มีประโยชน์กับพวกอาวุธที่เป็นแบบเชฟชาร์ดหรือพวกอาวุธที่พูดง่ายๆคือลู RPG นะครับหลักการก็คือมันจะปักเข้ามาในระหว่างรองตะแกรงแล้วทำให้ไอ้หัวลบของมันไม่ระเบิดแต่สถานการณ์ส่วนมากนะครับในอิรักหรืออัฟกานิสถานที่แคนาดาโดนหรืออเมริกาโดนเนี่ยส่วนมากนะครับไอ้เจ้าหัวลบเนี่ยมันจะปักไปตรงโดนเส้นตะแกรงแล้วมันจะจุดชนวนครับซึ่งถ้าไอ้แผ่นเกาะสลัดอาร์เมอร์เนี่ยอยู่ห่างจากตัวรถถังในระดับนึงเนี่ยแรงเจาะของเจ้าลูก RPG เนี่ยอาจจะส่งไปไม่ถึงแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยมันยังไม่ถึง1ไมล์บรรทัดเลยแน่นอนครับเรื่องความเบาเนี่ยเป็นจุดขายของสติงเลย์ครับมันถูกโฆษณาว่ามันถูกขนโดย430ได้ถึง2คันนะครับต่อ1เที่ยวถือว่าดีนะครับแต่ทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสติงเลย์เนี่ยมันคือ Air Transportable ไม่ใช่ Air Droppable นะครับ Air Transportable ก็คือต้องเป็นเครื่องบินขนแล้วก็แลนดิ้งออกมาถึงจะขนรถถังออกลำเลียงรถถังออกมาได้แต่ถ้า Air Drop เลยก็คือทิ้งมันมาในเครื่องบินโง่เลยครับเหมือนพับทีอย่างนั้นซึ่งสติงเลย์ Air Drop ไม่ได้นะครับถ้า airdrop ได้มันต้องอีกโปรเจกต์หนึ่งของอเมริกานั่นคือเจ้า XM8 หรือ M8 ของอเมริกานะครับอย่างน้อย M8 ก็ยังดีกว่านะครับมันยังเสริมเกาะได้ทุกเวลาครับไม่จำเป็นต้องเป็นอัปเกรดออกมาจากโรงงานแต่สติงเลย์ไม่มีความสามารถแบบนั้นครับปัญหาต่อมานะครับปืนโอเคมันใช้ปืน L7A3 ครับ105 มิลลิเมตรซึ่งจริงๆผมชอบปืนนี้ด้วยซ้ำมันเป็นปืนเดียวกันที่เจอในรถถังเลือดพัดหนึ่งนะครับแล้วก็หลายๆคันในกองทัพนาโต้นะครับสติงเลย์เนี่ยใช้ L7A3 รุ่นพิเศษครับก็คือ L7A3 low recoil force ก็คือเป็นรุ่นที่มีรีคอยล์ต่ำกว่ารุ่นอื่นนะครับสังเกตได้จากมัสเซอร์เบรกใหม่แล้วก็บอยเวเคอร์เตอร์ที่ดีไซน์ใหม่นะครับตัวปืนไม่ได้เป็นปัญหาครับแต่มีปัญหาภายในของปืนนะมันเป็นปืนแบบไรเฟิลอยู่นะครับปืนแบบไรเฟิลก็คือปืนที่มีไอ้หลอดคงๆในนั้นนะครับมันทำให้กระสุนมันหมุนในลำกล้องนะตอนออกไปมันจะทำให้กระสุนเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นแต่ด้วยกระสุนสมัยใหม่นะครับกระสุนรถถังสมัยใหม่มันมีฟินสเตเบลไลซ์นะครับมันมีหางมันไม่จำเป็นต้องมีไรเฟิลข้างในครับซึ่งปัญหาของปืนไรเฟิลเนี่ยมันมีอายุการใช้งานที่น้อยกว่าปืนแบบลำกล้องเรียบครับหรือสมูทบอร์ที่เห็นได้ในปืน120ของนาโต้สมัยนี้นะแต่ L7 เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับไรแทงครับโดยรีคอยล์ที่เบากว่าแล้วก็อำนาจการยิงที่จริงๆก็ไม่ได้น้อยไปกว่ารถถังปกติเลยซึ่งมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับปัญหาเนี่ยคือระบบควบคุมปืนครับมันไม่มีศูนย์เทอร์มอลครับในศตวรรษที่11ครับยังไม่มีศูนย์เทอร์มอลถือว่าเป็นน่าจะเป็นข้อเสียเปรียบที่แย่ที่สุดของสติงเลย์แล้วถ้าที่ผมควรเจอนะครับสติงเลย์นะครับมีแค่ศูนย์ในไซต์หรือศูนย์ในวิชั่นครับถือว่าแย่มากๆนะครับเพราะศูนย์ในวิชั่นเนี่ยแม่งมองหาและแทบไม่รู้เลยครับเทียบกับศูนย์เทอร์มอลที่ตรวจจับความร้อนครับแล้วมันใช้ได้ทุกเวลาครับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแต่ในวิชั่นใช้ได้แค่ตอนกลางคืนครับมึงจะมองอะไรไม่รู้เรื่องถ้ามึงเปิดตอนเช้านะครับท
ที่แย่กว่านะก็คือเจ้าสติงเรย์เนี่ยไม่มีฮันเตอร์คิลเลอร์ครับฮันเตอร์คิลเลอร์คือความสามารถของรถถังครับในการที่คอมมานเดอร์เนี่ยสามารถหาเป้าหมายแยกกับกันเนอร์ได้ถือว่าเสียเปรียบมากๆครับสำหรับรถถังสมัยนี้ที่ไม่มีฮันเตอร์คิลเลอร์ครับสามารถอัปเกรดสติงเรย์ให้มีฮันเตอร์คิลเลอร์ได้ง่ายๆครับก็คือการติดตั้งศูนย์แบบพาโนรามิกไซด์นะให้กับคอมมานเดอร์นะที่สามารถหันได้360องศาเนาะสามารถดูได้รอบๆตัวคันสามารถเช็คเป้าหมายหรือไม่ก็เป็นอันตรายอื่นๆที่กำลังจะมาเข้าถึงตัวรถถังนะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆนะเผลอๆเนี่ยเท่าที่ผมค้นเจอเนี่ยก็คือสติงเรย์ของไทยเนี่ยศูนย์คอมมานเดอร์เนี่ยยังไม่มีในเวอร์ชันเลยด้วยซ้ำอันนี้ผมอาจจะผิดก็ได้ผมไม่แน่ใจมันจะอาการคล้ายๆกับรถถังแทมของอาร์เจนตินาเนี่ยคอมมานเดอร์ก็ไม่มีศูนย์ในเวอร์ชันครับแต่รุ่นหลังๆอย่างน้อยเขาก็มีการอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆครับแต่เราไม่เคยมีการอัปเกรดเจ้าสติงเรย์เลยมันมีอีก 3-4 ปัญหาที่ผมอยากบ่นนะแต่แค่นี้ก็พอละคือโดยรวมครับมันไม่ได้รถถังแย่ครับส่วนตัวผมชอบมันด้วยซ้ำมันโคตรเท่เลยทั้งหมดที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือมาตรฐานของรถถังสมัยนี้ครับในเมื่อ 40-30 ปีก่อนมันอาจจะเป็นรถถังที่ดีมากก็ได้ครับแต่ทุกวันนี้มันค่อนข้างล้าหลังครับผมว่ากองทัพจะไม่เอาคลิปนี้ไปอ้างแบบเกียร์เจ้าสติงเรย์นะเพราะดูจากพฤติกรรมของช่วงนี้นะก็ไม่รู้สิคุณอยากให้คนแบบนี้เขาแชร์ภาษีพวกคุณไปละบ่นแค่นี้แหละครับเจอกันรัฐประหารข้างหน้าครับสวัสดีครับ